สวัสดีครับคลิปนี้ผมสิมาสอนสร้างจังหวะครับสร้างแบบละเอียดนะครับผมเคาะจังไหนนะครับใส่คอร์ดเวลาเฮาที่สร้างจังเพลงจังซี่สร้างอินโทรจังซี่นะครับเฮ็ดจังไหนจังสิบ่ให้มันเพี้ยนนะครับผมอันดับแรกนะครับเข้าไปฟังก์ชันสไตล์ครีเอเตอร์นะครับผมเริ่มเลยปึ๊บนะครับ New Style เรียบร้อยผมสิเลือกอินโทร3นะครับผมเอาตัวอย่างนะครับผมนี่เนี่ยปึ๊บโอเคเรียบร้อยบัดนี้ผมสิเลือกบาร์ไว้นะครับผมเอาสัก12บาร์ก่อนตัวอย่างนะครับเทมโปนะครับผมเทมโปความเร็วนะครับตัวนี้ผมจะเอาจัก145นะครับผมเอาเลยนะครับ3 4โอเค7ตก8นะครับ7ห้องนะครับตกห้องที่8เขาก็มาเลือก7ห้องเขาก็ SQ ไปนะครับเดี๋ยวมันตัดให้อัตโนมัติเลยนะครับผมทีนี้ลงแฉครับผมคนไทยครับผมปึ๊บที่นี่ผมสิเอาเสียไปลงไว้ไทยของนะครับผมกดคัดครับผมแล้วก็กดแถบเล็กนึงบ่าลูกศรขึ้นนะครับผมกดแสไว้เลยมันสิมันยุดของสุดท้ายพอดีอันนี้สูตรผมนะครับวิธีผมที่นี่เดี๋ยวผมลงของธรรมบะกองท่อมครับโอเคคอนไทปึ๊บครับสเนียครับมาดิสเนียนี่ผมเสียแยกช่องครับผมเสียแยกช่องแล้วมาดิเสียงแฉบางอันนะครับเฮาเคาะนี่มันทับกันโดยบ่รู้ตัวนะครับเคลียร์ครับเคลียร์ให้มันเหลือชิ้นเดียวนะคือจังเฮาตีเสีย2ใบนะครับตีใบเดียวกันจังซี่เดี๋ยวมันสิเคลียร์ให้เหลือใบเดียวครับผมมันสิเอาตัวที่ถูกต้องที่สุดนะครับเดี๋ยวใหม่นะครับรีมูฟอีเวนต์นะครับตัวสุดท้ายแล้วครับโอเคครับอันนี้ต่อไปเบสเลยครับผมผมสิเคาะเป็น C minor เลยครับผมเคาะ C major มันอาจสิบ่ถนัดนะครับผมเราฟังยากครับครับผมเคาะ C minor เลยครับผม1 2 3 4ผมจงไว้ท่อนหนึ่งที่ผมบริขอดเบียดว่างหนึ่งครับผมเสียเบียดสแลปครับผมสแลปผมเสียเอามาไว้ตรงแพทนี่ครับผมช่องที่6นะครับแพทหนึ่งผมเอาเบียดเป็นเบียดสแลปนะครับผมปึ๊บนะครับโอเคครับ
เรียบร้อยคอนไทยเรียบร้อยนะครับผมปึ๊บต่อไปเป็นกีตาร์ครับผมผมขอกีตาร์เข้าไปเทียบก่อนเริ่มเลยพิษครับพิษครับพิษพิษเอาไว้ไว้โอเคเรียบร้อยครับคอนไทยให้มันลงห่องนะครับผมยังมีแป๊กๆนะครับแป๊กๆเคลียร์ครับผมดีโมฟซีเว่นแต่ก็ยังบอกก็บอกบอกไปยังครับผมเขายังสิไปลดวอลลุ่มยังลงอยู่เนาะครับเดี๋ยวมันก็สิเนียนเวียงนะครับผมเพื่อนะครับช่องนี้เดี๋ยวผมเอาเสียงบาสนะครับผมเอาช่องสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเห็นความแตกต่างนะครับว่าเหตุคอร์ดจังไรนะครับมันจังสิบ่เพี้ยนเนาะเดี๋ยวผมเฮ็ดช่องนี้เลยเนี่ยว่าชื่อตัวพิษเลยพิษเลยครับขอมาเลยโอเคครับผมเมื่อกี้ของออกเทปต่ำครับอันนี้ออกเทปสูงครับครับคอนไทยปึ๊บเรียบร้อยครับแบบนี้ทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายครับผมเข้าขอเป็นซีไมเนอร์นะครับต้องเปลี่ยนเป็นซีไมเนอร์นะครับผมนี่เนี่ยกดแท็บมานะครับเข้ากดเปลี่ยนซีไมเนอร์กด6เทื่อนะครับเปลี่ยนสแลปก็เป็นซีไมเนอร์ครับผมมาทุกช่องนะครับทุกนะครับผมเรียบร้อยครับผมเซฟครับผมนี่เซฟเซฟเซฟลองเบิ่งเซฟไปก่อนครับอันดับแรกเอานิวสไตล์นะครับผมรีวิวได้เทสได้เบิ่งว่ามันสิเป็นจังไหนครับผมขออนุญาตลดอันเสียงก่อนเบสเอา90ครับผมกล่องเอา85นะครับเวลาเขาอัดเสียงผ่าน USB เสียงมันสิบ่แตกนะครับลดลงประมาณนี้บัดที่นี้ลองเบิ่งครับสังเกตนะครับซีไมเนอร์นะครับกดเลยโอเคบัดนี้บัดนี้ผมสิเล่นซีไมเนอร์ครับผมฟังด้วยครับมันสิแปลกแบบไหนสังเกตได้เลยครับว่าเสียงบาสมันบ่ไปน้ำหมูครับผมวิธีแก้ครับวันนี้วิธีแก้กดฟังก์ชันนะครับเข้าไปสไตล์ครีเอเตอร์นะครับไปเลือกช่องเสียงบาสครับที่เราสั่งไว้นะครับผมกดเร็กชาแนลค้างไว้ครับกลับมาเลือกช่องบาสครับผมวันนี้วิธีแก้นะครับกดแท็บมาช่องนี้ครับผมช่องกันนี่ครับพารามิเตอร์นะครับเขาก็เลื่อนตัว B นะครับผมฝั่ง A ฝั่ง B ทั้งนี้นะครับเอาเรือลงมาใส่เลข2นะครับมันสิเห็นตัวนี้นะครับบัดนี้เฮาก็เลือกเป็นตัวนี้ TNR นี่ผมเลือกเป็น Rod นี่ครับ Rod Ten Rod Test อย่างนี้แหละครับตัวนี้ก็เฮาเลือกเป็นคอร์ดนะครับผมเลือกเป็นคอร์ดแบบนี้นะครับผมแล้วก็เซฟได้เลยครับผมเซฟได้เลยเซฟทับไปเลยแบบนี้เมื่อกี้จีไมเนอร์มันเพี้ยนเนาะครับผมเดี๋ยวจีไมเนอร์คือเก่าเด้อ
ีไหมเนี่ยโอเคครับประมาณนี้ครับวิธีแก้นี่ครับปัญหาแบบนี้มันสิเป็นเฉพาะช่องที่5นะครับช่องที่5กับช่องที่8นะครับผมเนี่ยมันสิเป็นช่องอัน2ช่องนี่แหละนี่ที่มันสิเป็นปัญหาแบบเพี้ยนๆเนี่ยนอกนั้นนี่มันสิตรงเบิดนะครับเพราะว่านี่มันสิเป็นแบบนี้ไว้อยู่แล้วมันสิเป็นนี่ไว้อยู่แล้วเห็นบ่ครับสังเกตนะครับผมถ้าตัวนี้มันก็สิเป็นแบบนี้เห็นบ่ครับนี่เนี่ยตัวนี้มันสิอยู่กลางมันบ่แม่นแบบนี้นะครับเพี้ยนครับผมจังได๋ก็เพี้ยนตัวนี้บ่เพี้ยนครับผมเป็นแบบนี้ตัวนี้มันบ่เพี้ยนอยู่แล้วครับตัวนี้มันเป็นช่องสําหรับใส่อันมีโลดี้เนาะบ่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับตัวนี้บ่เพี้ยนช่องนี้ช่องสุดท้ายเพี้ยนครับเวลาเฮาสิเสียงแคนเฮาก็ต้องมาปรับนะครับให้มันเป็นแบบนี้นะครับผมคือจังเฮาเฮ็ดเพลงเนาะครับผมเฮาเฮ็ดเป็นเพลงเนาะเฮาสิเฮ็ดเสียงแคนไว้ช่องสุดท้ายนะครับผมสมมุติว่าเพลงนี้ A minor นะครับผมแต่ว่าบ่อยากให้เสียงแคนนี่เปลี่ยนคอร์ดนำนะครับผมวิธีก็คือนี่ครับเฮาเลื่อนเป็นไบพาสนะครับผมไบพาสนี่คือมันชิ้นอื่นเปลี่ยนคอร์ดอยู่แต่ว่าเสียงที่เฮาเสียงแคนมันสิบ่ไปนำผมเสียงแคนมันสิบ่ไปนำหมู่นะครับเฮาไบพาสไว้นะครับผมเสียงบาสคือกันครับเฮาเฮ็ดเฉพาะเพลงนะครับผมใช้ได้เฉพาะอันเพียงนะครับหรือเลือกแต่ไปสิไปประยุกต์ใช้แบบใดครับผมได้เบิดครับผมตัวนี้ผมก็บ่รู้ดอกผมบ่ได้ใส่ฮอดนี่นะครับผมใส่แค่นี้ครับมาบ่มีหยังมากครับแค่นี้แหละครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับผู้ที่ฮัดสร้างจังหวะนะครับผมสร้างอินโทรเองนะครับสร้างหัวลำซิ่งไว้ใส่เองแล้วมันเพี้ยนนะครับคือจังเฮ็ดให้เบิ่งเลยครับผมวิธีแก้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไปบ่ทันหม่องใดก็รีคลิปเบิ่งนะครับรีขึ้นหลังก็สต็อปเบิ่งเทื่อละท่อนนะครับบ่ทันหม่องใดก็หยุดเบิ่งหม่องนั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ